เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่หลายคนต่างติดตามในความอบอุ่นสำหรับอุ้มลักษณาอมิตรศูนย์นักแสดงสาวและบอลกฤษณะอมิตรศูนย์ซึ่งทั้งคู่ได้มีโซ่ทองคล้องใจหนึ่งคนโดยได้ตั้งชื่อว่าน้องดิสนีย์และเป็นที่ทราบกันดีว่าบอลกฤษณะก่อนที่จะมาแต่งงานกับอุ้มลักษณานั้นได้มีลูกสาวชื่อว่าน้องการ์ตูนที่เกิดกับภรรยาเก่าอีกด้วยแต่ลูกสาวคนโตนั้นก็น่ารักและเข้ากับอุ้มลักษณาได้เป็นอย่างดีและล่าสุดบอลกฤษณะนั้นก็ได้โพสต์ล่าสุดอวดโมเมนต์น้องการ์ตูนดิสนีย์เซอร์ไพรส์อุ้มลักษณาในวันแม่โดยเขานั้นได้โพสต์ระบุข้อความว่าลูกๆเซอร์ไพรส์วันแม่แต่ในอินสตาแกรมก็ได้ปิดคอมเมนต์ไว้ขณะที่อุ้มลักษณาก็ได้โพสต์ภาพลูกสาวเช่นกันขณะใส่ชุดสีเดียวกันกับที่หนุ่มบอลได้โพสต์ซึ่งนั่นก็นับว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่ทั้งคู่ได้เผชิญหน้ากันอีกครั้ง